อะไรล่ะที่มันใส่ไอ้ใบตะโขมมากย่าย่าเสร็จแล้ววันนี้ใส่เบคอนนะอร่อยนะเออแม่พี่ขวดมันต่อต้านสำหรับผักที่เราใช้วันนี้นะคะไม่มีผักโขมเราใช้เป็นโฟยเล้งเช่นเดิมนะเราก็จะมาตัดรากเขาออกค่ะแล้วเราก็แบ่งครึ่งลำต้นเขาแบบนี้นะในขั้นตอนนี้เรายังไม่สับให้เขาเล็กๆนะคะไม่ต้องทิ้งเลยรอบนี้พี่ขวดซื้อโปยเล้งมา2กิโลนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยสวยมากค่ะไม่เสียเลยนะดีจังโอเคค่ะวันนี้ได้เยอะมาก1กะละมังเต็มเลยนะเดี๋ยวเราเอาไปล้างกันค่ะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราเอาไปต้มกันค่ะต้มหรือลวกเนาะว่างรอเราก็มาเตรียมหัวหอมกันค่ะจากปริมาณโฟยเล้งในวันนี้นะคะเกียร์จะใส่หอมใหญ่ประมาณ1หัวครึ่งนะคะเป็นหัวกลางๆนะเวลาใส่ลงไปลวกค่ะพยายามใส่ให้เขาไปในทางเดียวกันนะคะเวลาเราจะตักขึ้นจะได้ตักง่ายๆเนาะมาไปเที่ยวกลับมาแล้วเหรอยังไม่หายเหนื่อยก็ฮะอะไรพี่ขวัญ ได้โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปบีบเอาน้ำออกให้ได้มากที่สุดนะคะเวลาเอาไปอบน้ำมันจะได้ไม่เจิ่งน้องร้อนค่ะต่อไปนะคะเราจะมาหั่นโปยเล้งนะคะให้เล็กๆหน่อยนะเพราะว่าเวลาเราตักทานจะได้ตักง่ายๆค่ะไปค่ะมาเตรียมเบคอนสำหรับเบคอนนะคะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้เนาะแต่ถ้าใส่นะก็ปริมาณตามชอบเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะตอนนี้เราพร้อมที่จะลงกระทะแล้วนี่ค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราเตรียมวัตถุดิบพร้อมแล้วนะคะวิปครีมและหน่อยทำไมมองหน้าไหมหน้าทำไมเที่ยวมาร้อนไหมค่ะต่อไปเราจะเริ่มผัดของที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะเริ่มจากการใส่เนยลงไป2ช้อนโต๊ะค่ะพอเนยเริ่มละลายนะคะใส่หอมสับที่เราเตรียมไว้ลงไปค่ะหอมสับวันนี้เกียร์ใช้1หัวครึ่งนะคะเป็นหัวกลางๆค่ะผัดจนหอมมีกลิ่นหอมขึ้นเลยนะคะสังเกตได้จากสีเขาจะเริ่มใสขึ้นนะจากนั้นค่ะใส่โปยเล้งสับที่เราสับไว้ลงไปนะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากับหอมใหญ่และเนยค่ะระหว่างที่ผัดถ้ารู้สึกว่ามันแห้งไปนะคะเราสามารถเติมเนยลงไปได้ค่ะเดี๋ยวเกียรติเติมเพิ่มอีกประมาณ1ช้อนโต๊ะนะจ๊ะค่ะพอผัดเครื่องเข้ากันดีนะคะเราจะเริ่มใส่วิปปิ้งครีมลงไปค่ะเกียรติจะทยอยใส่ลงไป10ช้อนโต๊ะก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นถ้ามันแห้งเกินไปเราถึงจะเติมเพิ่มได้ค่ะค่ะเดี๋ยวเกียรติจะเพิ่มวิปปิ้งครีมลงไปอีก6ช้อนโต๊ะนะคะแล้วลองผัดเข้าดูอีกทีนึงว่ายังแห้งอยู่ไหมนะตอนนี้ให้เติมเกลือลงไปประมาณ1ช้อนชานะคะแล้วผัดให้เข้ากันค่ะขอเติมวิปปิ้งครีมอีกนิดนึงดีกว่าค่ะประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะสรุปรวมแล้วทั้งหมด18ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นพอผัดทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะจะเป็นในส่วนของการใส่ชีสขูดลงไปค่ะอันนี้อยู่ที่ความชอบเลยนะคะว่าอยากให้เยิ้มมากหรือเยิ้มน้อยนะชีสขูดเราจะแบ่งใส่2ครั้งนะคะครั้งแรกผัดรวมกับผักนะคะแล้วก็ครั้งที่2เนี่ยเราจะเอาไปโรยตอนตักส่วนผสมพวกนี้ลงในถาดเพื่อที่จะเข้าอบค่ะดูจากส่วนผสมแล้วนะคะวันนี้เกดน่าจะทำได้ประมาณ10ถ้วยค่ะโดยจะแบ่งเป็นถ้วยทนไฟ4ถ้วยนะคะแล้วก็ถาดฟอยล์อีก6ถ้วยเอาไว้
เก็บไว้ทานวันอื่นนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้ตักแบ่งลงถ้วยค่ะปริมาณแล้วแต่เราเลยค่ะพอตักเสร็จแล้วนะคะต่อไปจะเป็นในส่วนของการโรยชีสและเบคอนตกแต่งบนหน้าผักโปยเล้งอบชีสของเราค่ะอันนี้ก็จัดหนักจัดเต็มตามชอบเลยนะคะค่ะต่อไปเราเอาเขาเข้าอบที่ไฟ160องศาเซลเซียสนะคะ10นาทีแรกอบไฟบนล่างและ10นาทีหลังอบไฟบนอย่างเดียวเพื่อให้ชีสเหลืองค่ะปุ๊ดเลยไปเซอร์ไพรส์แม่กันนะวันนี้อยากกินอะไรนึกชื่อไม่ออกมันเป็นยังไงเมนูอะไรอะไรล่ะที่มันใส่ไอ้ใบตะโขมอ่ะอยากกินยืดๆเหรอนี่อ่ะเสร็จแล้วเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์แล้วครับแม่บอกว่าอยากกินตั้งแต่วันไหนนะหลายวันแล้วหลายวันแล้วนะโอเคเดี๋ยววันนี้กินกับพิซซ่านะอร่อยไหมวันนี้ใส่เบคอนนะมีเบคอนไหมเนี่ยถ้วยเนี่ยมีสิโอเคเดี๋ยวเกตอุ่นพิซซ่ามาให้เออมันร้อนอร่อยนะเออไปแล้วนะเสด็จพี่ไปคะเข้ากล้องหน่อยสิเอาซอสมะเขือเทศไหมคะโอ้นั่งสบายเลยเนาะร้อนจะตายหน้าบ้านนะชิมสีแล้วบอกรสชาติด้วยอร่อยนะอร่อยไหม ดีมากเตรียมกันไว้กินเลยกินเลยนิสัยอ่ะพริกไทยด้วยหรอโอเคเยอะคุณชายพริกไทยให้ใส่ให้อีกเหรอ